สวัสดีนะคะทุกคนมีสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กับตัวเองของทุกๆคนที่เป็นตัวคุณเองถ้าคุณเห็นด้วยนะคะโปเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้ตัวเองดีที่สุดเลยล่ะโปแนะนำน้องไปนะคะน้องคนหนึ่งจริงๆแล้วโปก็แนะนำน้องหลายๆคนนะก็จะพูดอย่างเงี้ยแหละเหลือไปเห็นรูปทวิตเตอร์ให้ดูก็อยากจะแนะนำนะคนเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่เราทำด้วยนะต้องเป็นเรื่องดีๆนะเรื่องไม่ดีพยายามไม่ทำดีกว่านะต้องเป็นเรื่องดีๆแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับใครที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะและเกิดความเสียหายเราต้องเชื่อมั่นว่าเราทำดีแล้วในลักษณะที่เราทำเต็มที่แล้วนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะทำไม่เต็มที่แต่เราทำดีแล้วให้เราเชื่อมั่นและภูมิใจในสิ่งที่เราทำนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเราไม่ว่าใครเขาจะพูดให้กำลังใจอะไรเราแค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองเราไม่มีกำลังใจเราไม่มีความเชื่อมั่นไม่ภูมิใจในตัวเองอะไรก็ไม่ดีเนื่องจากว่าเรามีความหดหู่เรามีความไม่มั่นใจเรามีความไม่พอใจในตัวเองขึ้นมาไงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมซีส่วนหนึ่งเลยของชีวิตโอ๊ตเลยก็ว่าได้นะคือการฝึกภาษาอังกฤษและได้ช่วยเพื่อนๆน้องๆนะคะตามที่โบทำได้แนะนำเขาโบจะพูดเรื่องนี้แล้วกันน้องที่ถดถอยท้อรู้สึกตัวเองฝึกเท่าไหร่ก็ไม่เห็นดีเลยอ่ะโบก็แนะนำไปดีเราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีทุกครั้งที่เราพูดทุกครั้งที่เราอ่านหรือทุกครั้งที่เราเขียนหรืออะไรก็ได้ที่เป็นการฝึกภาษาอังกฤษทุกครั้งให้เราคิดว่าฉันทำดีแล้วฉันเก่งขึ้นโดยที่เราอย่าไปเปรียบเทียบพูดบ่อยมากเรื่องการเปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบกับใครๆสักคนเลยให้เรานึกถึงตัวเองเมื่อวานกับวันนี้แค่นี้พอนะคะแล้วทุกครั้งให้เรามั่นใจว่าเราทำดีแล้วนะคะเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำเหมือนที่โบ๊ทภูมิใจทุกครั้งแหละโบ๊ทพูดอะแม้ว่ามันจะพูดผิดก็ตามก็ภูมิใจที่ฉันได้พูด แล้วเราจะรู้สึกดีกับตัวเองแล้วมันจะมีกำลังใจขึ้นมาเยอะมากเยอะกว่าที่คนอื่นเขาให้ด้วยซ้ำคน10คนเปรียบเทียบเอาน้อยๆไม่ต้องตัวเลขเยอะมีคน10คนให้กำลังใจเราอะยังไม่เท่ากับเราให้กำลังใจตัวเราเองเลยถ้าเราให้กำลังใจตัวเราเองนั่นหมายถึงว่าเรามีแรงที่จะทำต่อไปไอ้ที่มันกำลังล้มขึ้นมาแล้วแบบลุกฮึดขึ้นมาเอาวะถ้าเราพูดเอาวะอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่ามันพุ่งปรื๊ดขึ้นมาแล้วว่าเราจะต้องเดินต่อถูกป่ะมีแรงขึ้นมาทันทีใช่ไหมฉะนั้นเราต้องภูมิใจนะคะเรารู้แหละว่ามันยังไม่ดีหรอกคือมันยังไม่ดีพออย่างที่เราต้องการอย่าไปเปรียบเทียบ ว่าทำไมมันไม่เหมือนเขามันเหมือนไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันเป็นคนละคนยกตัวอย่างง่ายๆอ่านนิ้วเนี่ยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอ่ะจะให้นิ้วก้อยอ่ะมันไปยาวเหมือนนิ้วชี้ก็ไม่ได้หรือจะให้นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยมันยาวเหมือนนิ้วกลางมันก็ไม่ได้ถูกไหมแล้วนิ้วโป้งอ่ะมันสั้นจู่ๆเลยอ่ะจะให้มันไปยาวยืดออกมาเท่านิ้วอื่นก็ไม่ได้อันนี้ในกรณีปกตินะไม่เกี่ยวกับคนที่เขาบีผิดปกติทางสรีระนะไม่ใช่นะเดี๋ยวใครมาแบบว่าตะแบงมาว่าอ้าวนี่ไงมันมีบางคนที่แบบมันบียาวกว่านิ้วอื่นเดี๋ยวกันอีกนะอันนี้คือในกรณีปกตินะคะคือเราอะรู้ตัวเองใช่ไหมอย่างว่าบอกว่าโบ๊ทไม่ใช่คนเก่งนะแต่โบ๊ทภูมิใจอะโบ๊ททำในสิ่งที่มีหลายๆคนที่เขาทำไม่ได้อะหรือหลายๆคนที่เขาทำได้ไม่เถียงไงคนเก่งกับโบ๊ทมีเยอะแยะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทำอ่ะคุณก็สู้เราไม่ได้ใช่ไหมล่ะ เหมือนกับพ่อโอ๊ตเองเหมือนกันเพื่อยอมรับในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอย่างตัวเนี้ยอ่ะอยากจะลดความอ้วนเพราะว่าอ้วนเหลือเกินจะลดการกินลดได้บ้าง
จะออกกำลังกายพยายามอยู่แต่ถ้าโบ๊ทไปเทียบกับโหยดูคนนั้นคนนี้โหยหุ่นดีทำไมฉันไม่ได้เหมือนเขาแต่ฉันไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยไปเปรียบเทียบมันก็จะรู้สึกแย่ว่าเอ้ยโหยก็หุ่นดีมาใส่อะไรก็สวยฉันน่ะหุ่นไม่ดีใส่อะไรก็ไม่สวยมันก็เลยทำให้ตัวเองไม่มั่นใจที่จะแต่งตัวถูกไหมแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่โบ๊ทอะเปลี่ยนความคิดในเมื่อมันลดไม่ลงก็ไม่ต้องลดทำไงแต่ว่ามันลดไม่ลงแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยฉันจะได้ผอมไปเหมือนวันวานอีกไหมไม่ต้องรออยากจะแต่งตัวสวยๆก็แต่งไปให้เราสบายใจถึงแม้ว่าแต่งออกมาแล้วมันจะดูทุเรศในสายตาคนอื่นแต่ถ้าเราแต่งแล้วเรามั่นใจอะว่าฉันสวยอะก็แต่งไปเถอะ จะไม่สนใจเสียงรอบข้างทำไมเพราะว่าเสียงตรงนั้นอะจะเป็นสิ่งที่บั่นทอนเราแต่ว่าพระโอรสทำอะไรบนเรารู้จักกาลเทศะและความพอดีนะแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกินขาดบ้างก็ตามแต่ว่าพยายามที่จะอยู่ตรงความพอดีตัวเองก็ไม่อยากให้ใครมองว่าไม่ดีหรือพูดถึงไม่ดีใช่ไหมแต่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปสิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองให้กำลังใจตัวเองพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นพอใจในสิ่งที่เธอทำจะบอกว่ามันยากนะมันไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนหรอกเพราะขนาดทางพระท่านเทศท่านสอนก็ยังมีคนเยอะแยะที่เขาทำไม่ได้ที่เขาลืมตัวมองไม่เห็นตัวเองก็มีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณมองเห็นตัวเองคุณรู้ตัวเองนะก็จะดีนะคะป้าโบ๊ทเองอะถามว่าพูดไปเนี่ยก็คือเตือนตัวเองไปด้วยแต่ก็มีทำได้บ้างไม่ได้บ้างลืมตัวเองบ้างก็มีพวกก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนมนุษย์มีรักโลภโกรธหลงมีกิเลสมีความลืมตัวหลงตัวเองหลงตัวเองไหมหลงนะ มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองความทะเยอทะยานมีไหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าความทะเยอทะยานมันน้อยลงไม่ค่อยทะยานเท่าไหร่ทะยานไม่ไหวหนัก เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่คุณทำอะไรก็ตามที่ดีและไม่มีผลกระทบกับคนอื่นๆในด้านไม่ดีก็ทำไปมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำและก็ไม่เปรียบเทียบคนอื่นนะคะคือถ้าคุณจะมองให้เป็นผลดีกับสิ่งที่ตัวเองทำและภูมิใจมันอาจจะช่วยได้นะมองคนที่เขาแย่กว่าเรามองคนที่เขาเดือดร้อนกว่าเรานะคะคนเหล่านั้นอะลำบากเขามีโอกาสน้อยกว่าเราเยอะแยะไม่รู้มันจะเข้าจุดอะไรตรงกับสิ่งที่พูดบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่โบทำนะแล้วก็ทำให้ตัวเองดีอะคือทำอะไรก็มั่นใจแล้วก็อย่าไปมองคนที่เขาดีกว่าเราเยอะแยะมากมายเพราะตรงนั้นเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจของเราคือดูก็ดูเออก็ดีใจกับเขาด้วยแล้วก็เฉยๆจะมาคิดเปรียบเทียบกับตัวเองไม่อะแต่เพิ่นมองคนที่เขาแย่กว่าเราดีกว่าแล้วก็เรายังดีกับเขาเยอะแยะอย่างที่บนแนะนำน้องเขามีปัญหาของเขาไงมีปัญหาอะไรรู้ปุ๊บก็พยายามให้เขาเห็นภาพคือยกตัวอย่างอย่างอื่นที่มันไม่ตรงกันนะแต่เขาก็เข้าใจนะเขาบอกเออจริงด้วยเว้ย คือเรามองปัญหาว่าเราอะปัญหาหนักหน่วงใหญ่หลวงอะสมมติเราพอแต่กุ้มใจว่าเอ้ยฉันอ้วนว่ะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่เห็นจะสวยเลยแล้วกับคนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าจะใส่อะ ของฉันเสื้อผ้าฉันเพียบเลยแต่ฉันอ้วนแล้วใส่แล้วมันไม่สวยคนที่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่อ่ะเขาอ่ะไม่ได้คิดถึงความสวยหรือไม่สวยเลยนะเขาแค่คิดว่าถ้าอากาศมันร้อนมันหนาวขึ้นมาเขาจะมีเสื้อผ้าที่มันดีๆเหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นคุมปกคลุมผิวกายเขาให้มันรอดพ้นจากความหนาวความร้อนอ่ะแค่นั้นอ่ะเขายังไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันดีกว่าป่ะโอเคไปดีกว่าพูดไปพูดมาชักงงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องขอบคุณที่มาฟังนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ